ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้เราสัญจรกันมาที่วัดภาวนาพามบีชนะครับสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าที่นี่สร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเข้มแข็งมากๆเลยนะครับแล้วก็สถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงก็อยู่ในรายการของเราแล้วนะครับท่านแรกคุณปราณีโควินนะครับท่านที่สองคุณรัชนีดันชานจิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักทั้งสองท่านก่อนนะครับว่ามาอยู่ที่อเมริกาได้อย่างไรนะครับแล้วก็มารู้จักวัดพระธรรมกายอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่ป้าปราณีเลยครับอ๋อมาอยู่ได้ไงก็แต่งงานกับชาวอเมริกันค่ะครับสามีเป็นชาวอเมริกันเราก็อยู่เราก็รู้จักกันเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วเป็นแล้วก็มีลูกกัน2คนค่ะครับหญิงคนชายคนเสร็จแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วก็เลื่อนไปจังหวัดโน้นมั่งรัฐนี้มั่งอะไรอย่างนี้นะคะครับเสร็จแล้วก็พอแฟนเขาออกจากทหารเขาปลดเกษียณก็อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ต้องทำอะไรกันเราก็มีสวนแล้วก็ทำสวนพอออกจากสวนแล้วกลับบ้านมาก็อยู่บ้านเฉยๆก็ดูทีวีเฉยๆก็ไม่รู้จักว่าคำว่า DMC มันอะไรนะคะครับก็เลยก็น้องสาวก็บอกว่านี่อย่างที่บอกให้คุณฟังว่านี่อยากจะไปวัดไหมวัดอะไรเหรอน้องวัดธรรมกายที่นี่ไม่เอาหรอกพี่ไม่รู้จักน้องสาวบอกว่าวัดธรรมกายดีนะป้าอีชั้นเนี่ยซื้อบ้านได้หลัง2หลังพระหลวงปู่แล้วคุณยายคุณยายไหนแล้วไม่รู้จักก็คุณยายจันเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอออย่างงั้นก็ลองดูนะน้องถ้าหากว่าดีเราก็ไปพี่ก็จะลองไปดูแต่นี้ต้องนั่งอยู่บ้านนี่ต้องนั่งสมาธินะแล้วเราก็บอกว่าเอออย่างงั้นก็ดีงั้นก็คุณก็น้องก็บอกมาสิว่าต้องการอะไรบ้างครับนี่ก็หล่อพระที่10องค์นะคะหล่อพระสัก10องค์ลงชื่อลูกชื่อสามีชื่อแม่ชื่อพ่อเสร็จแล้วแล้วใจน้องสาวชื่อดวงใจนะฮะใจหล่อเท่าละจอหล่อกี่องค์ของฉันน่ะ22องค์นะคะงั้นก็เอาให้พี่10องค์ก็พอเสร็จแล้วเราก็ที่แรกเราก็อยู่ในสวนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเราอยากไปธรรมกายจังเลยไม่รู้นึกยังไงนั่งอยู่ในสวนขนลุกขึ้นมาว่าอยากจะไปเข้าวัดธรรมกายคุณรู้จักไหมว่าวัดธรรมกายอยู่ที่ไหนไม่ถึงที่อเมริกาค่ะที่นี่แหละค่ะค่ะนี่แต่นี่เผอิญไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ยังไงคนก็ไปซื้อฝรั่งอีโปอีเป้เข้าไปในสวนนะคะครับแล้วก็แบบคุณรู้จักวัดธรรมกายบ้างไหมโอ้โหผมรู้จักครับอ้าวนะเราก็ถามเขาบอกรู้จักครับว่าอยู่ที่ไหนคะแพลนติตซิตี้ครับเอาวัดใหญ่นะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าแล้วคุณจะให้แอดเรสได้ไหมคะที่อยู่ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้งั้นพี่ไปเลยนะอาทิตย์หน้าเราก็เลยโทรไปวัด FMC นะฮะครับFlora Meditation Center แล้วก็โทรไปบอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ดีครับป้าไม่ต้องมาที่นี่นะครับเพราะว่าทางเวสต์พอมบีชมีวัดแล้วนะคะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าแน่ใจเหรอคะแน่สิเราก็เลยโทรมาปั๊บก็เลยไม่มีใครรับสายก็โทรกลับมาอีกก็เป็นเสียงของหนูแทมมี่ครับป้าบ้านอยู่ไหนจ๊ะป้าอยู่โฮมสเตย์แล้วก็บอกว่าแล้วทำไงถึงหนูจะรู้จักป้าได้ป้าอยากจะไปวัดจังเลยเห็นก็ว่าดีน้องสาวบอกว่ามานะนั่งสมาธิก็อารมณ์ดีว่างี้นะทำให้จิตใจผ่องใสป้ามา มาที่เนี่ยป้าชอบมากเพราะลูกหลานก็ดีทุกคนครับค่ะทุกคนก็เลยแบบอะไรแล้วก็ทำกับข้าวมารู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวดีนะคะรู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับแต่จริงๆนี่ผมป้าไม่ธรรมดานะเราคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับเห็นบอกว่า คุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็นับถือกันคนละศาสนาใช่ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเป็นอิสลามแม่เป็นไทยให้เราจะไปวัดพ่อก็บอกเออถ้าเองไปวัดเองหลบนะลูกนะทำผ้าคลุมหัวในลูกพ่อไม่อยากจะให้คนไทยเห็นว่าลูกแขกเข้าวัดอ้าวแม่ก็บอกว่าถ้าเองจะไปสุราเองก็คุมหัวนะไม่ให้คนไทยเห็นว่าเป็นแขก
แล้วบางทีก็มาบ้านย่าย่าก็ไม่ให้ดื่มน้ำเพราะว่าเราไม่ได้แต่งงานแบบศาสนาแขกครับแล้วกลับมาหายายก็บอกว่ายายอย่ามาดื่มน้ำบ้านฉันเพราะว่าเองเป็นลูกแขกมันอย่างนี้นะครับบางครั้งมันก็ฉี่ช้ำเหมือนกันคนเราคือรักกันทั้งคู่เลยค่ะรักกันทั้งคู่แต่บางคุณย่าแต่ยายไม่ให้เขาบ้านนะเสร็จแล้วก็เลยก็บอกว่างั้นก็มันเป็นไรเสร็จแล้วก็ป้าก็เลยมาเข้าที่นี่แถมมี่ก็บอกว่าป้าอย่างนั้นหนูก็มารับป้ากันแล้วกันนะแถมมี่คอยไม่ไหวแถมมี่ไปรับถึงบ้านเลยครับป้าจะต้องมานะอย่างงนอย่างนี้ป้าต้องมานะโอ้ไม่เป็นไรลูกป้าสัญญาว่ามาป้าก็ต้องมาครับแถมมี่ก็ตอนนี้เสร็จเราก็ไปเห็นแถมมี่เราก็เอ๊ะแถมมี่เด็กคนนี้ทําไมมันเค้าจะต้องรีบร้อนนะทําไมจะต้องรีบเอาเรามาวัดว่างั้นน่ะจะเป็นคนดีหรือเปล่าวะบอกกับสามีว่าถ้าแอบอยู่ในห้องหน่อยนะเพราะเดี๋ยวคนนี้เขาเกิดมาตีหัวฉันเข้าแฟนก็ออกมีวางแผนเรียบร้อยแฟนมันร้อนแล้วก็มีอะไรเธอเอามาช่วยฉันหน่อยนะเสร็จแทมมี่ก็บอกกับป้าไปกับหนูนะไปไหนอะลูกไปเข้าธรรมกายครับพอละมานี่โอ้มาถึงเนื้อนาบุญค่ะโอ้ค่ะป้าก็เปิ่มเพราะว่าลูกหลานนิสัยดีๆทุกคนเลยสาธุค่ะเราเวิร์กเราทำอะไรกับทำเหมือนทีมครับค่ะจนกระทั่งทุกวันนี้แหละค่ะครับโอ้จบตรงนี้จะบอกว่าปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยนะฮะมาทางคุณรัชนีบ้างให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณรัชนีด่านชันจิตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีแล้วก็ที่แน่ๆเลยมาอยู่ที่อเมริกาได้ยังไงครับจริงๆแล้วตอนแรกนะคะมาเที่ยวเฉยๆค่ะครับไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่แล้วก็มาเที่ยวกะว่าจะมาเที่ยวสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมาเที่ยวเลยฮะมาเที่ยวก็คือไม่ต้องวางแผนนี่จะไปตอบวีซ่าเนี่ยเค้าไม่ให้นะมาเที่ยว3เดือนมาเที่ยว3เดือน6เดือนเค้าก็สแตมป์ให้มา6เดือนนะคะให้มา6เดือนอืมใช่ค่ะก็ครับเค้าก็ถามมาทําไมก็มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเจอเทพบุตรที่นี่อ๋อแล้วก็ก็ตัดสินใจแต่งงานครับก็เลยอยู่ใช้ชีวิตที่นี่ก็ทำงานอะไรเป็นจากการมาตกตัดสินใจมาเที่ยวที่อเมริกาก็ยังไม่ได้กลับก็ยังไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับก็เลยมาสร้างครอบครัวที่นี่เลยนะครับใช่ค่ะก็คงเป็นปีกว่าก็ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ได้กี่ปีแล้วครับที่อเมริกามาตั้งแต่ปี1999อ่ะค่ะโอ้1999 15แล้วนะฮะ15ก็กี่ปี16ปีความหลังนะฮะใช่ค่ะครับแล้วมาเข้าสู่เส้นทางสร้างบารมีได้ไงฮะก็พอดีช่วงนั้นก็ไปเปิดร้านอาหารกับเพื่อนกับเทพบุตรเนี่ยค่ะที่แทมปาที่ทางฝั่งนี้ค่ะก็ไปรู้จักกับคุณอานกกับอามนิตครับก็ท่านก็ชวนไปนั่งสมาธิที่บ้านคุณอานาลิตอาสุนันตอนนั้นยังไม่มีวัดแพลนซิตี้อยู่ทางที่นั่นใช่ไหมคะก็ไปนั่งสมาธิก็ได้เห็นเขาก็เปิดสร้างองค์พระสีทองแบบนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็เขาก็มีพอดีช่วงนั้นมีตักบาท20,000-30,000วัดหรือ20,000วัดจำไม่ได้แล้วนานแล้วก็เห็นภาพพระเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะมีด้วยหรอแบบนี้แล้วหลวงพี่ท่านก็พูดว่าเนี่ยทำบุญครั้งเดียวเนี่ย ถ้าเราไปทำคือถ้าเราคิดจะทำบุญ2ตักบาท 20,000 วัดเนี่ยเราต้องทำกี่วันนี่เราแบบ 30,000 วัดถวายสังฆทาน 30,000 วัดเนี่ยเราจะต้องทำกี่วันถึงจะได้ครบ 30,000 วัดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำแต่ก็เราก็มีปัจจัยในกระเป๋าก็น้อยนะช่วงนั้นเพราะเพิ่งเปิดร้านมันก็ไม่ได้ว่าใช่ธุรกิจก็ไม่ได้ว่าดีหรือว่าอะไรเพราะว่าก็ไปแอบนับสตางค์ในกระเป๋าที่ในห้องน้ำในห้องน้ำก็นับสตางค์ใจฟูแล้วใจฟูแล้วแต่ก็ไม่ทราบสำรวจกันว่าเรามีปัจจัยใช่แล้วก็ไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนจริงๆน่าจะเป็นความโชคดีมากกว่าที่ไม่ได้รู้จักก็เลยไม่ได้ฟังข่าวก็เลยไม่ลังเลใช่ไม่ได้ฟังข่าวอะไรสามหมื่นวัดนี่ปลื้มแล้วใช่ค่ะก็เลยอยากจะทำใช่ค่ะก็ไปนับตังทั้งเศษสตังอะไรอย่างเงี้ยรวมกันก็ได้ครบพอดีเลยไม่ต้องรู้สึกพอดีเลยไม่มีขาดมีเกินจัดสรรให้ใช่ค่ะคือไม่มีเงินใช่ก็เลยได้ทำในวันนั้นก็รู้สึกใจแบ่งว่าเฮ้ยเก
เก็บเอาไปกับไม่มีเลยคือด้วยความอยากทำเททั้งเททั้งกระเป๋าเลยเทเลยเทจริงๆนับควอเตอร์นับเลยอะไรอย่างเงี้ยนับเหรียญอะไรก็พอดีเป๊ะพอดีเลยออกมาบอกเทพบุตรว่าอุ๊ยได้ทำแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ทำบุญก็ได้ทำวันนั้นก็จากวันนั้นก็เลยก็ได้ก็ตามคุณอาเขาก็ท่านจะเล่าธรรมะอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังพวกเราก็ฟังด้วยความตื่นเต้นไม่เคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังคำสอนหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็รู้สึกประทับใจแล้วมีคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอีกก็ยังไปเสิร์ชหาในวัดหมู่คณะนี้เขาทำอะไรกันเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตพยายามอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจคือเห็นความเป็นระเบียบสะอาดสง่างามอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจก็เลยมาช่วยสร้างบารมีที่นี่ก็พอดีช่วงนั้นทางนู้นก็มีซื้อแผ่นดินไปได้แผ่นดินสร้างวัดก็เลยได้ร่วมสร้างที่วัดแพลนซิตี้มาตั้งแต่แรกๆที่ไปทาสีทำผ้าระบายใจด้วยแล้วก็ไปเป็นกำลังสำคัญด้วยในการเป็นอาสาสมัครใช่หลวงพ่อทัตตะท่านก็เมตตาไปที่แพลนซิตี้ก็ได้ถวายปัจจัยกับหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มเลยใช่ค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็สร้างบารมีต่อเนื่องมีทุกงานบุญก็มาร่วมไม่ขาดเลยใช่ไหมมาร่วมไม่ขาดเลยเพราะช่วงนั้นย้ายกลับมาอยู่ทางนี้แล้วต้องขับรถไป3ชั่วโมง3ถึง4ชั่วโมงแต่ว่าเราไปทุกอาทิตย์เลยค่ะไม่เคยขาดเลยโอ้ใช่เขาไปเจอคุณอาพี่ๆน้องๆไม่ใช่ทุกเดือนใช่ทุกอาทิตย์เลยขับรถไป4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงไปด้วยความใจอยากไปแล้วก็พี่ๆน้องๆคุณอาก็มีถ้ามีปิยวาจาพูดจาแบบชอบอะไรเงี้ยก็เลยก็ไปมาตลอดแล้วก็ยังไม่เคยขาดก็เหมือนกับมาเจอญาติที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ค่ะจะมารวมญาติกันทุกสัปดาห์ใช่ค่ะใช่ก็แล้วบรรยากาศแต่ละงานบุญเป็นไงบ้างฮะแต่ละคนเห็นว่าคือนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายในสาขาต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยทั้งร่วมบุญเต็มที่แล้วก็ร่วมกำลังเต็มที่ด้วยในการเป็นอาสาสมัครจัดงานทีนี้ก็เบิกบานกันเต็มที่เลยรับหน้าที่เป็นอะไรด้วยป่ะฮะทำหน้าที่ที่นี่นะคะก็ทำผ้าระบายตกแต่งสเตจไอ้ทุกผ้าโบติดทุกอย่างที่ทำได้ที่เรามีฝีมือที่ก็ใช่มีกับมีเขาเรียกว่ามีความชำนาญทั้งด้านไหนก็ทุ่มมาให้ช่วยทีนี้ใช่ค่ะบางทีก็ไม่ได้ชำนาญไม่เคยทำมาก่อนก็มาฝึกเปิด YouTube มาดูเอาโอ้ยหัวใจนะจันยูทูบจริงๆเปิด YouTube ดูแล้วก็ทำออกมาก็ไม่ได้ทำที่ไหนมาก่อนนะคะเฉพาะที่วัดอย่างเดียวเลยโอ้โหพูดถึงขับรถนานๆไกลๆนี่ของป้าปานีก็ไม่แพ้เหมือนกันนะฮะเดินทางกี่ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงที่วัดพระธรรมกายมาจากบ้านนะคะถ้าหากวันธรรมดาก็ออกจากบ้านตีห้าแล้วว่าหกโมงครึ่งมาถึงนี่สิบโมงค่ะโอ้นี่คือขับมาแบบอย่างเร็วแล้วใช่อย่างเร็วแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยรถติดมากถ้าหากวันเสาร์อาทิตย์ก็ถ้าออกมาหกโมงเช้าก็มาถึงเราแปดโมงครึ่งแปดโมงเช้าค่ะครับแต่ก็มาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์ค่ะแล้ววันช่วงระหว่างธรรมดาวันธรรมดาก็เป็นเจ้าภาพธรรมดาก็ค่ะธรรมดาก็ด้วยค่ะพักนี่ไม่ค่อยจะสบายเพราะว่าร่างกายเราก็อายุมากมันก็ถอยลงไปหน่อยนึงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บางทีแต่ก่อนนี้ป้านอป้ามาทำบุญที่นี่ป้าทำตั้งแต่วันพุธกับบ้านแม่ตังคานค่ะครับโอ้ทำวันพุธกับบ้านแม่ตังคานบ้านแม่ตังคานเลยนอนวัดทำไมฮะเพราะวันพุธก็อีกก็จะต้องมาแล้วถามว่านอนหน่อยนะมันเป็นวันอังคารเนี่ยเพราะว่าคุณแพมี่บอกว่าเดี๋ยวต้องกลับนะป้าเพราะเดี๋ยวจะต้องเอาผ้าไปส่ง FMC ป้าเดี๋ยวต้องเอาขยะออกนะป้าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปซื้ออนุนซื้อนี่บางทีไม่ได้ไปกลับบ้านครับบางทีอยู่เป็น10วันเลยเป็น10วันเลยนะ10วันเลยค่ะครับแล้วช่วงที่วัดธรรมกายบอกว่าจะซื้อวัดภาวนาพามบีชเนี่ยนะฮะจะซื้อแผ่นดินถ้ารู้สึกยังไงแล้วก็หูมีความปลื้มปิติยังไงปลื้มเหมือนกันค่ะปลื้มมากเลยค่ะคือว่า9เป็นปีที่2ของเราเป็น9แรกของเราก็เรียกว่าดูว่าจะสำเร็จค่ะครับค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าอาวาสที่ฉลาดและพูดจาเพราะหวานไปหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแล้วท่านเก่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ท่านก็รู้สึกว่าอบอ้อมอารีดีนะคะและตอนที่ท่านยังไม่มาเราก็ไม่มีเจ้าอาวาสแล้วก็เอาจากอาวาสที่วัดโน้นเอามานี่ค่ะรู้สึกกับมันบรรยากาศคนละอย่าง
อ๋อบรรยากาศค่ะขายานะค่ะนี่ถามบรรยากาศของคุณรัชนีบ้างนะครับการร่วมบุญในครั้งนี้ทอดกฐินครั้งนี้เนี่ยทุ่มเทชีวิตจิตใจแล้วมีความปลื้มปิติยังไงบ้างครับในการซื้อแผ่นดินวัดที่จะสถาปนาเป็นวัดพระธรรมกายพามบีชเนี่ยนะฮะก็ปลื้มก็มากถึงมากที่สุดนะคะตอบแบบนักวิจัยนักวิจัยมากถึงมากที่สุดมากถึงมากที่สุดเป็นยังไงก็เล่าถึงบรรยากาศวันทอดกฐินก็ได้ครับวันทอดกฐินที่ที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้จริงจริงจริงจากปีที่แล้วใช่ไหมคะครับวันที่กฐินปีที่แล้วจบหลวงพี่ก็ถามคือเราก็เห็นคนอื่นเขาเป็นประธานกฐินก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นเนาะแต่ว่าทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็มันน่าจะทำได้นะแต่จริงๆคือเราก็ยังไม่มีสตางค์ในกระเป๋าหรอกแต่ว่าด้วยใจที่อยากจะทำก็เลยภาวนาว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะเป็นประธานกฐินให้ได้ก็ภาวนาตั้งแต่วันนั้นนะคะตั้งแต่ทอดกฐินครั้งแรกปีที่แล้วค่ะก็ภาวนาเอาไว้ว่าจะเป็นประธานกฐินปีนี้ก็สะดวกสบายไหมฮะราบรื่นดีไหมครับหนทางที่จะมาเป็นประธานกฐินปีนี้ก็ไม่ราบรื่นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจริงๆแล้วก็เขาก็กันสุดฤทธิ์เลยนะแล้วก็แล้วฟันฝ่ามาชี้ตำแหน่งได้ยังไงฮะก็ต้องส่งเทพบุตรไปทำงานที่เกาะเทพบุตรก็ต้องไปปล่อยเกาะอีกพักหนึ่งพักหนึ่งเพื่อไปผลิตปัจจัยแล้วก็ได้มาทำในครั้งนี้ค่ะโอ้แสดงว่าความปลื้มของครอบครัวเกิดขึ้นเลยว่าร่วมแรงร่วมใจกันทั้งคุณราชินีเองก็อยู่ที่นี่ก็เต็มที่สามีก็ปล่อยเกาะไปจะปล่อยเกาะเพราะตอนแรกที่คุยก็จะบอกว่าคือจริงๆความเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องกังวลใช่ไหมคะว่าจะต้องจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าพี่จะมาหรือผังโจรกันไหมเขาก็ฟังเราจะไม่ลำบากอีกแล้วเนอะบางเราจะรื้อผังในชาติเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สะดวกสบายในชาตินี้แต่ชาติต่อไปก็คงไม่ได้ลำบากอย่างนี้อีกแล้วเขาก็พอฟังเขาก็ใจฟูแต่สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลังจากที่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งทำบุญแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจความสามารถทุ่มมาให้กับการสร้างบารมีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วตัวเราทำให้ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยจากการที่เราได้ฟังธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายครับก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปจากใจร้อนก็ใจเย็นมากขึ้นพูดจากันก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกประทับใจเพราะเราไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนครับมาทางป้าปานีบ้างครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงครับว่าเส้นทางการสร้างบารมีนะครับในเส้นทางนี้ที่ป้าเลือกแล้วออกแบบชีวิตแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขอย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทั่วโลกเนี่ยนะครับได้มามีความสุขแบบป้าปานีครับคือว่าการสร้างบารมีเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรารักไปทางนี้เราก็มีความสุขแล้วสิ่งที่เราคิดสมาสนาว่าเราอยากได้อะไรมันก็ใช้เวลากันหน่อยนะคะครับอย่างกับหลวงพ่อก็คุณปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็หลวงพ่อธรรมทโยนะคะครับเราก็นับถือท่านครับและอีกอย่างนึงก็เราคิดอะไรอยากได้อะไรมันก็มาสมความปรารถนาของเราค่ะครับทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงนะคะก็ขอบอกว่าการทำบุญนี้อย่าได้พลาดเลยนะคะขอให้ทำกันทุกอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่านั้นครับค่ะเท่านั้นแหละค่ะเหมือนคุณเมย์ใช่ไหมฮะมี 20,000 เทหมดเต็มกระเป๋าแล้วเกิดความปิติเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วคุณฝากนิดนึงครับสำหรับการสร้างบารมีนะครับสำหรับทุกท่านจะได้ออกแบบชีวิตให้กับตัวเองด้วยครับจริงๆแล้วหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำตามท่านอย่างเดียวว่าอย่างไรก็ว่าตามกันค่ะแล้วก็เห็นการทำงานของที่ของหมู่คณะของเราก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ตั้งใจว่าก็ตราบใดที่พ่อยังสู้ลูกๆก็จะ
ขอหยัดสู้เคียงข้างพ่อตลอดไปอ่ะสาธุนะครับโอ้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวการสร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีนะครับที่วัดภาวนาพามบีชเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละท่านนี่ก็มาแต่ละเส้นทางไม่เหมือนกันแต่มาบรรจบกันที่วัดภาวนาพามบีชเนี่ยนะครับมาเป็นครอบครัวใหญ่ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้มาร่วมกันสร้างบารมีนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กันให้เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าสันติสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยแต่ละท่านนี้นะครับก็จะบอกแล้วนะครับว่าชีวิตนั้นในครอบครัวแล้วก็ความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอุปนิสัยใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขในการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับวันนี้รายการของเราแหมเวลาน้อยไปนิดนึงนะครับคิดว่าแต่ละท่านนี้ไปเยือนเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับคงจะได้คุยกันแบบเจาะลึกกันแน่นอนนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณปราณีโควินนะครับคุณรัชนีด่านชาญจิตครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรายังมีนักสร้างบารมีนะครับต้องเรียกว่าสุดยอดคัดเป็นเพชรเม็ดโตๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเส้นทางการสร้างบารมีนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรในชาติปัจจุบันและในชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเรายังสัญจรกันอยู่ที่วัดภาวนาพามบีชนะครับที่สหรัฐอเมริกาและแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงอยู่กับเราแล้วในรายการนะครับท่านแรกคุณวิชัยกาสินพิลาท่านที่2นะครับคุณพัชรากาสินพิลาและท่านที่3ครับคุณมารีแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านก่อนนะครับท่านแรกนะครับพี่วิชัยกาสินพิลานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งมากๆนะครับเป็นทั้งเจ้าภาพในการทอดกฐินนะครับแล้วก็ทุกๆงานแล้วก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้มแข็งด้วยนะครับในการดูในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับครับนะครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่ามาอยู่ที่อเมริกาได้อย่างไรนะครับแล้วก็สร้างบารมีเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ครับครับก็มาอยู่ได้15ปีแล้วครับครับมาตั้งแต่ปี1999ครับฮะโอ้แล้วก็พอมาอยู่ก็หลังจากนั้น 2-3 ปีเราก็เริ่มใช้บ้านเป็นเหมือนกับบ้านกัลยาณมิตรบ้านกัลยาณมิตรครับแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะมาถึงทุกวันเนี้ยฮะครับแล้วพี่พัชราก็คือคู่บุญกันมาตั้งแต่1999เดินทางมาจากเมืองไทยมาด้วยกันเลยใช่มั้ยฮะคือพี่ผู้ชายมาก่อนค่ะครับคือจริงๆเราเข้าวัดตั้งแต่ปี2536ตอนที่เรารอหลวงปู่ทองคำองค์แรกครับค่ะแล้วเราก็ที่เมืองไทยค่ะแล้วเราก็เข้าวัดพระธรรมกายที่นู่นนะคะชอบความมีระเบียบชอบอะไรที่เป็นพิธีการพิธีกรรมที่ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์เพราะพี่เป็นคนที่เลือกวัดครับจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธเราอยากเข้าวัดแต่เรามีความรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันไม่ถูกใจเราอะเรารู้สึกว่ามันไม่สนิทใจอ่ะมันเราไม่ชอบแบบนั้นน่ะก็พอมาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยโอ้ใช่เลยเป็นวัดที่เราใฝ่หาครับพอเราเข้าวัดตั้งแต่ปี2536เราก็ร่วมบุญกับทางวัดพระธรรมกายมาตลอดครับเป็นผู้นำบุญด้วยเพราะตอนนั้นเราอยู่พัทยาเรามีรุ่นพี่ที่ดีเช่นพี่จาดวีค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็อยากจะเป็นแบบพี่เขาเพราะเราดูแล้วว่าพี่เขาทำมีความสุขแล้วครอบครัวเขาก็มีความสุขเราก็อยากเป็นแบบนั้นคือเราต้องดูตัวอย่างของคนที่เข้ามาก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอมาปี1999ก็พศอะไรก็ไม่ทราบนะปี1999พี่วิชัยมาอเมริกามาก่อนแล้วก็พี่หน่อยก็เขาก็คิดถึงเราอะนะเราก็คิดถึงเขาเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอบอุ่นเราไม่เคยแยกกันแต่พอพี่เขามีโอกาสที่จะได้มาทำงานต่างประเทศเราก็ส่งเสริมให้เขามาแล้วเขาก็ส่งปัจจัยให้เราได้ไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลยบินมาหาพี่เขาพอบินมาปรากฏว่าเจ้านายเขาชอบเราคืออยากให้เราทำงานด้วยถูกชะตากันแล้วเขาก็สปอนเซอร์ใบเขียวให้เราได้กรีนการ์ดด้วยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ร้องขอเขาก่อนบ้าเอาออฟเฟอร์ให้เราเลยค่ะแล้วเป็นเรื่องแปลกคือตำแหน่งที่เราทำเราไม่ใช่เป็นพ่อครัวแม่ครัวซึ่งมันเป็นการทำใบเขียวที่ยากมากแต่ปรากฏว่าเราผ่านเคสของเราผ่านก็อันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่
เป็นการเป็นกัลยาณมิตรที่เราเคยทำหน้าที่เวลาใครเขาเห็นเขาก็รักเราอ่ะเขาก็อยากจะเอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีพอพี่มาอยู่ก็ตกลงว่าเราก็เลยคิดว่าพอลูกเรามาอยู่แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะเราไปรับลูกของเรากับมาอยู่ด้วยเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคือเรามาอยู่ไกลวัดมาอยู่ไกลวัดไม่ค่อยรู้สึกมันชีวิตมันเหี่ยวแห้งมันโหยหา มันเราไม่ได้ทำบุญอ่ะแล้วก็ไปวัดอื่นแถวเนี้ยมันก็เหมือนอีรอบเดิมอะค่ะก็คือเราไม่ยังไม่เข้ากับจริตที่เรามีความสุขเพราะเรามีบรรทัดฐานของเราแบบนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยพอมาทราบก็เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็รู้ว่ามีวัดสาขาที่ทางจอร์เจียที่ใกล้ที่สุดเราอยู่ฟลอริดาใช่ไหมคะจากเมืองที่เราอยู่เนี่ยฟอร์ตลอดาเดลไปแอตแลนต้าจอร์เจียเนี่ยขับรถ10ชั่วโมงโอ้นั่งเครื่องบิน2ชั่วโมงครับค่ะทีนี้เราก็ติดต่ออยู่เชียงใหม่นะเราก็ติดต่อทางวัดนะคะน้องเขาก็อุบาสิกาก็ติดต่อมาพอเขาถามว่าพี่หน่อยไหนคะบอกพี่หน่อยพัชราพี่หน่อยพี่วิชัยพัชรากสิพิลากสินพิลาหรือเปล่าคะครับหนูเคยเจอพี่ที่สวนบัวโอ้พอพระอาจารย์มาบ้านหลวงพี่นายมาพักมาติดจานดาวธรรมให้เราเนี่ย บ้านมันสว่างสวยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยนะเราอุตส่าห์กระเด็นมาตั้งไกล มาอยู่ต่างประเทศเนี่ย พอเจอวัดเนี่ยนะแล้วมันมีความรู้สึกโอ้โหมันชุ่มฉ่ำใจอ่ะค่ะก็เลยบอกหลวงพี่นายว่าหลวงพี่นายเปิดบ้านกัลยาณมิตรอยากจะทำหลวงพี่ก็บอกว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ทำบุญจากที่ฟลอริดาเนี่ยทำบุญกับวัดจอร์เจียเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารวบรวมเจอกันครับหลวงพี่นายก็ติดต่อให้แล้วพอเดือนตุลาคมปี2004ครับหลวงพี่สัมมาก็ลงมาเปิดบ้านกัลยาณมิตรให้เราเป็นครั้งแรกมีความสุขมากครับแล้วเราก็ได้เจอกัลยาณมิตรซึ่งเรามาอยู่ต้องเข้าใจว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนคนหัวเดียวกระเทียมรีบครับมันไม่มีญาติพี่น้องนะคะแล้วพอเราได้มารวมกลุ่มรวมก้อนเนี่ยลูกหลวงพ่อเหมือนกันเนี่ยเรามีความรู้สึกเราเป็นครอบครัวที่มันใหญ่ขึ้นครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นเรามีเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องแล้วทุกคนก็มีจานดาวธรรมหมดครับอาหารเนี่ยก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะคะเหมือนกับคุยเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วพี่วิชัยเป็นไงพอเรียกว่าเทพธิดามาอยู่ข้างกายทำงานสร้างบารมีกันที่นี่ด้วยจากที่เดินทางมาโดดเดี่ยวเลยตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นมีความรู้สึกนึกย้อนไปถึงก่อนที่จะกลับมาก่อนที่จะมาอเมริกานะฮะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามาแล้วจะเจออะไรครับแต่ว่าช่วงนั้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ค่อยดีครับแต่ว่าพอดีพวกเราโชคดีได้เคยมาเที่ยวที่อเมริกาก่อนแล้วก็มีวีซ่า10ปีใช่มั้ยฮะพอเพื่อนที่เขาเคยมาเที่ยวอเมริกาแล้วเขากลับไปเขาก็บอกว่ามีวีซ่าตั้งหลายปีทำไมไม่ลองคิดว่าจะไปทำงานที่อเมริกาบ้างมันอาจจะทำใหเจออะไรที่เป็นโอกาสแปลกใหม่ที่ดีๆใช่ไหมฮะผมก็ตอนนั้นก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันก็เลยคิดจะมาอเมริกาแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันแบบดีหมดเลยลงตัวหมดเลยครับมาถึงปุ๊บก็ได้งานทำแล้วก็อะไรมันก็เหมือนกับมีคนจัดสรรไว้ออกแบบช่วยเราต้อนรับเราชี้ช่องให้เราตลอดเวลานะครับจนถึงสามารถได้นำครอบครัวมาอยู่ที่นี่ฮะต้องถามทางพี่มารีบ้างนะครับว่าเป็นไงครับมาอยู่อเมริกาได้อย่างไรแล้วก็เข้าสู่เส้นทางสร้างบารมีที่นี่ได้อย่างไรครับค่ะมาปี1978ค่ะโอ้ค่ะตอนนั้นนาซาก็ชวนให้มาครับดังทำงานอยู่ที่บริษัทค่ะบอกมาอยากมาเที่ยวไหมเราก็อยากมาเที่ยวนะบอกว่าอายุยังน้อย คือขอมาปีหนึ่งครับผมไปมาเราก็เห็นแล้วอากาศก็ดีอะไรก็ดีก็อยู่ไปที่เวลาผ่านพ้นไปค่ะแล้วก็เจอเทพบุตรก็โอเคก็เจอวัดเจอครั้งหนึ่งที่ไมอามี่ค่ะเขาก็ไปชวนแต่นั้นพระท่านยังอยู่ที่เป็นบ้านเลยค่ะเพื่อนเขาก็ชวนไปแล้วก็ไปแต่เราก็มีความที่ศรัทธาที่ทำบุญใช่ไหมคะแต่ขับรถไกลค่ะจากที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงอย่างป้าปณีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปบ่อยนอกจากว่าตามมาเพมณีค่ะแล้วก็ไปพอช่วงหลังตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะมันไกลอย่างคนหนึ่งคนอื่นเขาไม่ไปกันตอนหลังวัดเขาก็ไปซื้อที่มันแล้วก็ปลูกจน30ปีเป็นวัดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วเราก็ขาดไปเพราะเราต้องทำงานใช่ไหมแล้วก็มีบุตรมีลูกก็ต้อง
ไปทำงานต่างต้องติดตามพ่อของเด็กทำงานต่างประเทศแล้วก็ต้องไปครับนะการขาดไปเลือกขาดวัดไปอย่างเงี้ยนอกจากกับเมืองไทยก็ไปที่บ้านแม่เขาคุณแม่เขาก็ชอบทำบุญนะคะตักบาตรต้องจำได้สมัยก่อนเนี่ยท่านจะไปตักบาตรข้างนอกประจำท่านนี่เป็นคนจีนแต่อ่านภาษาไทยไม่ได้แต่ท่านชอบทำบุญแล้วก็เห็นการแล้วก็เป็นเหมือนกับเห็นซึมซับบางทีท่านใครมาบอกกระถิ่นก็ท่านก็ทำทอดประปาท่านก็ทำมันเป็นสายตาที่มันติดตาเรามีต้นแบบใช่มีต้นแบบใช่ค่ะแล้วคราวนี้ชีวิตเราก็ทำมาหากินก็คิดเออขอให้มีบ้านเพย์ออฟขอให้มีรถเพย์ออฟก็แฮปปี้ใช่ไหมชีวิตก็ผ่านพ้นไปมันก็ต้องไม่มีอะไรมันทั้งหวานทั้งขมทั้งคืนใช่ไหมคะชีวิตก็ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ชีวิตเราก็มันก็มีโชคมีลาภเราคิดว่าบางครั้งเราเล่นหุ้นได้เป็นเพราะว่าอะไรเราคิดถึงบุญเก่าประจำเราไม่เคยคิดว่า1สมอง2มือเราเนี่ยจะทำเพราะมันไม่มีเหตุแล้วว่าเราจะฉลาดขนาดนั้นใช่ไหมฮะคือจังหวะมันไม่น่าจะทำให้เราได้มันไม่ได้เราไม่ใช่เราจะไม่ใช่คิดว่าเราได้เงินมาได้ยังไงที่โดยง่ายมากใช่ไหมฮะแล้วก็เราไปซื้อที่ดินทำไมเราต้องไปซื้อที่ดินตรงนั้นด้วยทำไงจากซื้อเป็นหมื่นก็เป็นแสนโอ้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ครับในช่วงรับตอนแรกเราเล่นหุ้นค่ะครับหมายถึงว่าที่ซื้อที่ดินจากราคาเป็นหมื่นแล้วเรามาขายได้เป็นแสนนะฮะกี่ปีฮะสองปีครึ่งสองปีครึ่งเท่านั้นเองใช่ค่ะขึ้นเป็นเท่าเลยค่ะแล้วเราเล่นหุ้นเนี่ยจากเริ่มปีก็ตัดแตะไปเพราะเราช่วงนั้นเราไปทำงานพาร์ทไทม์เป็นมาที่ร้านอาหารเราก็เจอพวกด็อกเตอร์พวกลอยเยอร์อะไรเขาก็คุยกันนะคะครับเราก็แบบว่าอยู่เล่นยังไงอ่ะโอ้ใช่ไหมอยู่เล่นยังไงอ่ะอันไหนอ่ะใช่ไหมแล้วก็เวลาเข้ามาเราก็ Hi how are you ไหนเล่นอันไหนอยู่เล่นสอนฉันเล่นมั่งอ่ะเขาก็สอนเขาก็สอนโอเคยูนในตัวแต่ยูต้องไปศึกษาในเรื่องคอมพิวเตอร์ครับเราก็ไปศึกพอเราเลิกกลางคืนนะคะเราก็เข้าคอมพิวเตอร์เลยถึงตีสองตีสามพอ9โมงเช้าสต็อกมาร์เก็ตเปิดเราก็ตื่นขึ้นมาดูว่าอย่างไหนเป็นอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นเป็น199เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็โอ้โหโอเคซื้อเลยเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะฮะเราซื้อพอเราขึ้นมากเราก็ขายแล้วเอาเงินกลับมาเราเล่นเล่นต่อเอาเก็บไว้เก็บไว้เอากำไรเล่นต่อเล่นต่อจำได้ตอนนั้นเล่นซื้อสต็อกที่เป็นแค่10เหรียญแต่มันขึ้น19เหรียญเราก็แบบโอเคละเราคงคิดว่าถ้าจะเกือบเท่าตัวแล้วฮะเราก็โอเคพะถ้าเขาก็ขึ้นไปสูงไปเราก็โอเคของเราเราคือพอใจในสิ่งที่เราแค่นี้เราก็เล่นไปพอเราเล่นไปแล้วก็เอาของเก่าที่เราไปนั่นใส่กระเป๋าเราเอาเงินกลับคืนมาจำได้แล้วก็เอารุ่นเล่นๆไปจนเป็นแสนโอ้โหเราก็โอ้ยเราก็ตกใจบุญนัมเบอร์มันเป็นนิดเราก็มีความสุขใช่ไหมเราก็โอเคจากที่เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากไม่มีความรู้ลักจำมาจากผู้รู้มาผู้รู้มาโดยที่ว่าเขาก็สอนให้เราอยู่เล่นอย่างนี้นะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเราไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูทอดทัดนะคะว่าตอนคนออก9โมงคนนู้นผู้คนนี้คนนี้ผู้คนนี้แล้วก็เอาตัวนั้นน่ะมาศึกษาในคอมพิวเตอร์เกิดมีข้อทีหนึ่งคือท่านอย่างนี้ไปเรียนคือไปทำงานแล้วก็คือแล้วก็มาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ตอนเช้าเราก็ซื้อขายครับอันนี้แต่พูดถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ใช่ดูว่าเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าพี่มารีเองก็บอกว่ามันมีเบื้องหลังความสุขความสำเร็จตรงนี้อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาลองวิเคราะห์ฟังแล้วก็ไปทำแบบนี้เดี๋ยวเป็นคนไปทำตามก็จะไม่ได้รวยเท่านี้นะครับบางคนก็ทำตามเขาก็สูญหายไปเขาสูญหายไปเขาถามว่าเราเล่นไงบอกไม่รู้แต่ฉันจับตัวไหนมันขึ้นน่ะครับจะต้องมาถึงเวลาใช่ก็เราคิดว่าเราก็ไม่ใช่คนฉลาดครับใช่ไหมพอถึงปีนั้นที่จะสุดที่จะลงแล้วเรานอนแล้วปุ๊บเราตื่นขึ้นมาเราต้องการขายให้หมดเลยขายให้หมดคราวนี้บอกพ่อเนี่ยฉันขายแล้วนะเขาบอกยูสตูปิดเหรอดูทำไมขายเดี๋ยวฉันปักมันขึ้นมันก็ต้องลงใช่ไหมอันนี้เหรอยูเล่นของยูไปฉันเล่นของฉันใช่ไหมฮะพอเราไล่เราบอกเราปุ๊บเราขายเราคือขายเราโคถาเพื่อนแต่ละคนขายให้ดำแล้วนั่นดำมันนะเดี๋ยวมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วลงแล้วมันจะไม่ขึ้นอีกละมันไม่มีใครเชื่อเลยโอ้
แต่ตอนนั้นก็คือมีคนมากระซิบบอกใช่มีคนมากระซิบบอกว่าให้เราขายรู้จักเขาไหมครับเขาไม่รู้จักเลยค่ะเพราะว่ามาแต่เสียงมาแต่เสียงก็โดนใจให้เราไปขายอ่ะเราก็เลยตัดสินใจเราตื่นขึ้นมาปุ๊บทำไมเราคิดจะขายเชื่อเลยเชื่อเลยพอบอกเชื่อเลยเชื่อเลยว่าเขาโดนใจเราเชื่อเลยตื่นขึ้นมาเราขายทิ้งไปเลยค่ะหมดเลยขายกำไรไหมฮะช่วงนั้นเกือบ200,000อ่ะถ้าไปลงแค่แสนหมื่นเดียวเองครับแล้วเราก็คราวนี้พ่อเด็กเขาจะซื้อที่แล้วปลูกบ้านหลังใหญ่เราตัวเองไม่อยากจะปลูกบ้านหลังใหญ่เราต้องการพอเพียงอยู่พอเพียงให้เราไม่ต้องระวังจากซื้อบ้านที่2ห้องนอนนะฮะ2ห้องนอน2ห้องน้ำเขาอยากได้3ตอนนี้เป็น3ห้องนอนมีสระน้ำตอนนี้เขาจะ5ห้องนอนครับเราบอกว่าทำไมบ้านกับเพย์ออฟแล้วรถกับเพย์ออฟฉันก็เล่นต้องฉันก็ใส่เนี่ยแล้วก็งานไม่ได้ฉันต้องย้ายไปทำงานที่แอร์พอร์ตเขาเรียกฉันไปทำครับเราก็ต้องขายบ้านนี้ไปแล้วก็เอาเงินสต็อกเนี่ยไปปลูกบ้านคือไม่ติดอะไรเลยครับแต่ก็มีเหตุที่บอกว่าจะขายแล้วก็ไม่ต้องขายก็ได้เงินใช่ค่ะแล้วคราวนี้พอนั้นเราสต็อกก็ไม่ได้เล่นแล้วนะคะคราวนี้ไปอยู่บ้านนั้นตื่นขึ้นมาอยากจะซื้อที่ครับอีกที่อีกเมืองนึงครับที่คนเขาอื่นเขามาเขาอยู่แถวนั้นเขาไม่ซื้อเขาบอกว่าอยู่จะซื้อไปทำไมฉันอยู่ที่10ปีฉันยังไม่ซื้อเลยครับใช่ไหมวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยขนาดเขาพูดด้วยน้ำเสียงเห็นตัวเป็นยังไม่เชื่อแต่เสียงกระซิบนี่เชื่อเขาบอกเขาก็โดนใจบอกให้ไปซื้อเราบอกว่าทำไมต้องไปซื้อนะฉันไม่เข้าใจพอดีมีคนเขาจะไปซื้อที่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่ารถเขาไม่ค่อยดีเขาขอยืมเราไปกับเราเนี่ยไปดูเราก็บอกว่าไปด้วยไปด้วยตอนนี้ไปแล้วก็ดูที่อะไรพวกเนี้ยแล้วมันเขาขายแค่ 9,000 ของเราขายได้10,000-12,000เขาขายแล้วก็เราไปเห็นปุ๊บมันก็ดีนะใกล้ไฮเวย์ใกล้วอกรีนนะแล้วก็เลยโอเคเลยลงไป500โอ้วางดาวเลยค่ะไม่ต้องตัดใจเลยคนที่ชวนเราไปเขาซื้อไหมฮะเขาไม่ซื้อค่ะแต่เราไปเป็นเพื่อนเขาไปยืมรถไปแล้วเราไปเป็นเพื่อนเขาเพื่อเราเกิดไปซื้อค่ะเขาไม่เขาคิดมากเขาบอกเดี๋ยวกลับไปคิดดูก่อนนะว่าอย่างนู้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคิดดูอะไรนะส่วนเราเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ตัดสินใจที่ว่าเร็วคือวัดดวงกันเลยคือว่าซื้อแล้วซื้อตอนนั้นก็ไม่มีเงินค่ะเพราะว่ามิกจะใช้เครดิตการ์ดเพราะว่าเราเพย์ออฟบ้านของไปหมดแล้วเพราะว่าการซื้อการซ่อมการปลูกบ้านมันเพิ่มเติมมันยุ่งยากมันยุ่งยากแล้วมันก็แบบว่ามันไม่ใช้หลังงบหลังงานที่เรางบอะไรเราก็แบบโอ้ทำไมโอเคยึดเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดแบบปีนึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเราก็แบบโอเคเอาเลยพอเราได้เสร็จ3เดือนมีคนมาขอซื้อ25,000ที่เราซื้อ15,000-20,000แล้วก็25,000เราก็ไม่ได้นิดเงินจะมาก็ไม่ขายก็ไม่ขายเขาก็ส่งมาว่า40,000แล้วก็ไม่นิดเงินแล้วก็ไม่ขายจะมาก็มาถึง60,000อีกละโอ้โหขึ้นนะ60,000แล้วก็ยังไม่อยากจะขายใช่ไหมยังไม่มีใครมากระซิบบอกขายเพิ่มยังไม่มีใครที่กระซิบเราบอกขายอะไรพวกนี้เราก็มีไม่พอถึง80,000ก็อยากจะขายแต่ว่าคิดไปคิดมาใจไม่อยากจะขายพอถึง100,000ขายเลยโอ้เออขายจาก10,000ขายได้100,000หูเพื่อนที่พาเราไปนี่เขารู้สึกไงฮะเขาบอกโอ้โหอยู่รู้ด้วยไงอ่ะว่าทำไมเขาว่าดูต้องที่ฉันก็ไม่รู้นะแต่คนเขาบอกในหูฉันว่าให้ฉันไปซื้อแล้วบอกถึงแสนคนก็บอกฉันแบบ40,000เขาบอกว่าถ้า40,000มาลีอยู่ขายไปเถอะ50,000อยู่ขายไปเถอะแล้วบอกโอ้โหอยู่ในโลภมากนะ เป็นเขาอะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแสนครับเราก็ได้สมความปรารถนาสมความปรารถนาแล้วก็ไปซื้อที่อีกที่หนึ่งข้างบ้านสุดท้าย65ค่ะครับแล้วขายภายใน3,150คล้ายๆแบบว่าต้องไปซื้อแล้วคราวนี้เราก็ไปเจอคนที่ขายตึกทั้งที่ว่าเราไม่มีเครดิตอะไรเลยที่จะไปซื้อเป็นล้านใช่ไหมเราบอกว่าไอ้ไม่มีเงินอ่ะเอานี้กว่าอยู่มันยังวางดาวชั้น50,000ใช่ไหมเราคิดว่าโอ้โหโอเคทำไมมันถึงช่วงนั้นหูเงินมันสะพัดมากเลยตอนนั้นใช่ไหมขายนี่มันทั้งเหลือโอเคก็เลยไปวางดาวเขาแล้วก็ค่อยมาแต่เขาให้ดอกเบี้ยเรา
8% ครึ่งเราก็พูดไม่ออกเพราะเราไม่มีเครดิตที่ไปยืมแบงค์ใช่ไหมโอเคพอถึงเมื่อปีที่พอถึงช่วงนั้นใช่ไหมคะก็มีปัญหากับปี51มีปัญหากับพ่อเด็กครับคือว่าพอหลังเราเป็นคนอย่างที่อิสระอยากให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีการทะเลาะกันไม่ยุ่งเนี่ยพอบ้านเพย์ออฟทุกอย่างเงินที่เขาได้มาเราก็ไม่สนใจใช้แล้วก็ใช้ไปเรามีแต่เก็บเพราะเรารู้ว่าเขาชอบช้อปปิ้งแต่เราไม่ชอบเราชอบเก็บใช่ไหมช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ไปเข้าวัดอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าบ้านก็ตรงนั้นมีวัดตรงนั้นแค่10นาทีเราก็ไปตามประเพณีใช่ไหมเราก็ไปแล้วคนนี้ถึงวิกฤตที่ว่าต้องเลิกกับพ่อเด็กเขาเขาแบบเขาจะไปทางพ่อเด็กก็โตขึ้นแล้วลูกใช่ไหมแล้วคนนี้แม็กกี้เขาก็โทรมาเขาบอกว่าเคยเห็นพระ40รูปหรือเปล่าใช่ไหมครับเราบอกว่าไม่เคยเห็นอ่ะเขาบอกไปสิมีรถมารับนะ อาหารก็ฟรีครับเธอจะไปก็ปะก็ฟรีรถก็ฟรีแล้วก็เชิญเพื่อนกันไปรถบัสใหญ่มากที่ไป FMC แล้วก็เชิญกันไปใช่ไหมเราก็ไปแล้วก็มองน่าสนใจนะวัดนี้คนใส่เสื้อสีขาวกันไม่หมดเลยใช่ไหมแปลแล้วก็พูดถึงทำบุญถูกเนื้อนาบุญแล้วก็บอกเนื้อนาบุญนี่อะไรอ่ะใช่ไหมเขาก็ให้หนังสือของหลวงปู่หนังสืออะไรพวกนี้แล้วก็ชอบอ่านเหมือนกันเราไปเจอหนังสือคำสอนของหลวงปู่สู่ปัจจุบันมีเล่มนึงค่ะใช่ไหมเราก็กลางคืนเรานอนไม่หลับแล้วก็เอาหนังสือของหลวงปู่มาอ่านทุกวันนะคะทุกคืนอ่านก็เลยมาอ่านเสร็จก็มาสวดมนต์พอสวดมนต์บ้านที่เราปลูกมาตั้ง10ปีค่ะตอนนั้น10ปีครับเราสวด2วันมีคนมาตบมือให้เราโอ้คืนที่3ผู้หญิงมาพูดเราตกใจมากเลยมีแต่เสียงได้หญิงมาเสียงเราบอกว่าอย่ามาหลอกล้อนกันเลยเดี๋ยวจะแผ่บุญไปให้ครับตั้งแต่นั้นมาเราสวดทุกครั้งก็มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไปเกิดมาแล้วเราตอนนี้เราจะไปไหนนะคะบอกว่าท่านเทวดารักษาบ้านที่ด้วยนะโอ้นี่เป็นการสื่อสารถามทางพี่กับพี่วิชัยบ้างนะครับว่าวันนี้เราได้มีโอกาสชีตังเมกันเป็นรอบที่เท่าไหร่นะฮะรอบ2 2ค่ะนะครับการที่มีปฐมกฐินแล้วก็วันนี้เป็นวันทอดกฐินด้วยนะครับทั้ง2ท่านก็เป็นประธานนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในการสร้างบารมีแล้วก็ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันขนาดนี้ครับเราก็รู้สึกมองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ที่การที่เราเป็นบ้านกัลยาณมิตรแล้วเราก็เชิญคนมาที่บ้านครับผมเริ่มจากการที่แม้กระทั่งส่งหนังสือนะฮะเป็นจดหมายแล้วก็ส่งไปตามบ้านแล้วก็เอาที่อยู่ของไม่รู้จักเขาไม่รู้จักฮะที่เป็นคนไทยมีที่อยู่ในหนังสือ directory เนี่ยเราก็มาส่งไปขอเชิญชวนมานั่งสมาธิวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทําไปก็มีคนมานะครับบางคนก็ไม่รู้จักกันเลยก็มานะฮะก็ทําแล้วก็จนสามารถเกาะกลุ่มกันมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยนะผมพี่หน่อยเองก็เรียกว่าเป็นการที่เข้มแข็งมากการทำหน้าที่ยังไงฮะคือเรามีความรู้สึกว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรักมนุษย์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้พบความสุขครับแล้วเราแต่ว่าท่านก็ไกลจากเรามากเพราะว่าเราไม่พบท่านแต่พอมาถึงในรุ่นของหลวงปู่เราก็ไม่พบท่านอีกแต่เราก็มีความโชคดีตรงที่ว่าเรามีการถ่ายทอดคำสอนของท่านลงมาถึงคุณยายมาถึงหลวงพ่อต้องบอกว่าทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อเป็นกัลยาณมิตรที่น่าเอาตัวอย่างที่เราเห็นแล้วเราชื่นชมอย่างหนึ่งเลยคือความอดทนหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อมีความอดทนหน่อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนนะคะแต่ว่าเราเห็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยนี่แหละคือคนที่เราที่น่ากราบที่สุดแล้วทำไมเราไม่ทำตามที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนเมื่อก่อนหน่อยเป็นคนมือแข็งมากเลยนะหน่อยเป็นคนไม่ไหว้ใครก่อน แต่พอมาเจอคุณยายอ่ะ คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยคุณยายไหว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาวัดเนี่ยนะคะ
ราจะไหว้ก่อนหน่อยไม่สนว่าคนนั้นอาจจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าหน่อยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็จะไหว้เขาก่อนให้เขาเห็นเป็นต้นแบบใช่ค่ะให้เขาเห็นว่าวัฒนธรรมของวัฒนธรรมกายของชาวพุทธนะคะของชาวพุทธใช่ค่ะคือเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเราจะเป็นที่รักของใครเราต้องแสดงความรักความยกย่องเขาก่อนเขาถึงจะรักเขาถึงจะยกย่องเราพอมาถึงตรงนี้เลยก็เลยความรู้สึกว่าในเมื่อครอบครัวเราเนี่ยเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นเราพูดกันอาจารย์ปั้มกับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะว่าเราแต่งงานกันมา35ปีคน35ปีเนี่ยจะคุยอะไรกันแทบจะไม่มีอะไรคุยกันเลยจริงไหมแต่พอเราเอาธรรมะอย่างพี่หน่อยถ้าพี่หน่อยมาวัดแล้วฟังพระอาจารย์พูดพี่หน่อยก็จะไปเล่าให้พี่วิชัยฟังแชร์กันแชร์กันพี่วิชัยก็จะมาแชร์พี่หน่อยแล้วพี่วิชัยเป็นคนที่เล่าเรื่องธรรมะได้ดีมากพี่หน่อยชอบฟังเขาสาเหตุที่อยู่นานเพราะชอบฟังธรรมะสงสัยต้องบวชเป็นพระอาจารย์วิชัยค่ะคราวนี้พอเรามีความรู้สึกว่าครอบครัวเราใครๆก็บอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างครอบครัวสวรรค์เราก็อยากให้หน่วยเล็กๆในสังคมเนี่ยของบ้านอื่นเนี่ยสังคมในครอบครัวอื่นเนี่ยเป็นแบบเราเราก็จะไปคุยเรื่องธรรมะกับเขาเราที่พี่หน่อยไปชวนเขาไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปชวนเขามาวัดไปบอกบุญไปอะไรก็ตามแต่พี่หน่อยจะไม่ไปแค่แบบว่าวันนี้มีบุญมาบอกว่าจะทอดกฐินเลยไม่ใช่ที่บอกว่าถามว่าทราบหรือยังคะว่าตอนนี้เรามีวัดที่สอนนั่งสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเรากำลังจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าค่ะพี่ได้ทำบุญบ้างหรือเปล่าคะพี่ทราบไหมว่าการทำบุญเนี่ยไม่ได้แค่ทำทานอย่างเดียวนะการรักษาศีลการนั่งสมาธิก็เป็นบุญใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้บุญที่เห็นง่ายๆตอนนี้ก็คือเรามาซื้อที่ในการที่จะสร้างวัดแล้วก็เรามีการทอดกฐินหรือก็จะไปบอกเขาอย่างนี้ค่ะคือเราจะใช้เวลาเขาให้เขาเข้าใจให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะทำบุญกับเราเขาไม่เสียดายทีหลังก็เรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ของเขาต้องมีคุณค่าใช่ค่ะคือเราอยากให้เขาได้เก็บเกี่ยวบุญได้เต็มที่การที่เขาทำงานได้ทรัพย์มาเนี่ยมันคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำงานหนักนะค่ะแล้วถ้าเขาได้เอาทรัพย์ของเขามาทำบุญแล้วแล้วเขาไม่ได้บุญไม่เต็มที่เนี่ยเรามีความรู้สึกเราทำหน้าที่ไม่ดีเพียงพอค่ะทีนี้ก็คือทุกอย่างสมมุติว่างานกฐินที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกท่านก็คือหากับคำตอบของพี่วิชัยนะฮะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยเขาทำบุญกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่พี่วิชัยนี่เหนือชั้นกว่าทำบุญนะเอาภรรยาเป็นเดิมพันนี่นะฮะยังไงฮะมันต่างกันไงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันฮะคือมันยิ่งกว่านะครับมันยิ่งกว่าคืออย่างนี้ฮะคือต้องเรียนให้ทราบอย่างนึงว่าผมอยู่กับคุณหน่อยมานานแล้วผมเห็นถึงอุปนิสัยของเขาถึงศรัทธาในการที่เขามีต่อพระพุทธศาสนาความรักที่เขามีต่อวัดต่อหลวงพ่อต่อหลวงปู่กับคุณยายเนี่ยคือถ้าจะให้เขาเลือกระหว่างผมกับวัดเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเลือกวัดเลือกหลวงปู่เลือกหลวงพ่อเลือกคุณยายนี่คือใจเขาแบบ 100% เลยครับผมนี่ถ้าวัดกันเรื่องศรัทธาแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วผมเป็นเด็กแล้วเขาก็ลากจูงผมมาเร็วๆผมก็พยายามต้องกวดให้ทันเขาครับนะซึ่งบอกว่าชีวิตเราเดิมพันไม่พอต้องเอาไปเพราะความศรัทธาเขามีมากขนาดนั้นนะผมคิดว่าแล้วความรักที่ผมมีกับเขาก็มากกว่าชีวิตผมก็เลยบอกว่าเอาภรรยาเป็นเดิมพันบอกว่าจะเรียกว่าพี่ๆน้องๆที่พามบีชนี่ก็อิจฉาเลยนะฮะในเรื่องของความรักที่มีกันและในการสร้างบารมีเต็มที่ด้วยนะครับแล้วเป็นไงครับกฐินที่ผ่านมานี้ปลื้มปิติยังไงได้อัญเชิญพระไตรเดินเข้าสู่แนวกลางได้เสียงสาธุการปรบมือกันกึกก้องแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจด้วยแรงกายแรงใจด้วยพลังศรัทธาที่เรามอบให้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตอนนั้นบ้างปีที่แล้วเนี่ยพอพระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราได้เป็นประธานปฐมกฐินพี่หน่อยก็ไปเบิกเงินมาเลย 10,000 เหรียญนะคะแล้วก็มาถวายพระอาจารย์เลยแต่ปีนี้พี่หน่อยไม่มีค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราหาไม่ทันหรอก 10,000 เหรียญ 10,000 เหรียญหมายถึงว่าเงินจากที่เราจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยค่าอาหารแล้วเนี่ยมันต้องมี 10,000 เหรียญในบัญชีถูกไหมแต่พี่หน่อยก็คิดว่าเราทำได้เพราะเรา2คนเนี่ยเรามีต้นแบบ
ต้นบุญต้นแบบที่ยอดเยี่ยมคือหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่อดทนแล้วเราสองคนใหญ่จะยอมงอมืองอเท้าคนอย่างเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่เราไม่ออกไปหาเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรามีปากเราก็ใช้ปากของเราให้เป็นประโยชน์เราก็ไปบอกบุญฉะนั้นที่เรามาทำวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันชิดตังเมมากกว่าปีที่แล้วอ่ะสาธุเพราะทุกอย่างมันได้ด้วยความแบบตั้งใจจริงๆว่าเราเกิดมาสร้างวัดเราจะสร้างวัดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายหลวงปู่ครับมาถามพี่มารีบ้างนะครับว่าเป็นไงครับวันนี้ได้เดินแนวกลางเลยนะครับอัญเชิญพระไตรพร้อมลูกชายบัวแก้วโหแหงโอ้ยปลื้มมากเลยค่ะครับเพราะก่อนที่โอ้ยคอยมาแล้วว่าดำดับถมกฐินแล้วก็บอกหลวงปู่ลูกอยากเป็นประธานกฐินทุกปีครับจนว่าชีวิตลูกจะหาไม่แล้วก็พอถึงทุกครั้งที่หลวงพ่อบอกบุญเราก็ทำที่ว่าบางทีกระเป๋าฉีกเลยค่ะ ใช่ไหมฮะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับหลวงปู่กับหลวงพ่ออยู่ในใจของเราครับจะไม่ต้องสู้ครับใช่ฮะแล้วบางคนเขาคิดว่าทำไมไม่เก็บเงินให้พ่อให้ลูกบ้างครับเราไม่ค่ะเราจะเอาบุญนี่กับลูกเราครับนะฮะเพราะว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วถ้าพรุ่งนี้เราตายไปแล้วก็ไปไม่ได้ครับลูกเราจะไม่ได้ใช้อาจจะพี่เขาสองคนใช้เงินของเขาโอ้ครับเราก็เลยทำบุญให้ลูกเรากับตัวเราครับใช่ไหมฮะพ่อหลวงปู่บอกว่าพอตายไปแล้วต่างคนต่างไปค่ะครับใช่ไหมฮะทำให้เราเนี่ยปีนี้เราปลื้มมากที่เราไปออกข้างนอกไปบอกเบอร์ชัวร์ไปติดที่ตามร้านอาหา รเพื่อให้คนเข้ามาวัดเรารู้จักวัดเราครับก็เลยคิดว่าต้องทำยังไงนะไปที่ร้านที่ขายอาหารพวกโกเชอรี่ของคนไทยคนจีนคนลาวแล้วก็ไปติดก็บอกบนไปร้านเล็บมั่งเจอใครก็บอกว่าวัดอยู่ตรงนี้นะอะไรพวกนี้เพื่อช่วยเมื่อก่อนนี้ที่เข้ามาในที่เราอยู่ในวัดนี้เราก็เป็นหน้าที่ที่ว่าไปบอกไปคนมาวัดเราก็โทรไปบอกว่าเออนี่มีกิจกรรมอะไรนะให้มาวัดพอคนที่เขาไม่มาเราก็บอกเอาบุญมาฝากนะฮะอะไรพวกนี้ทำให้เราสนิทสนมกับคนที่เขาคุยเราว่าเออชวนเออเอาบุญมาฝากนะหนูเขาก็แฮปปี้เลยทำให้เราว่าวัดเรามีคนเข้ามาเพิ่มแล้วทุกครั้งที่เรามาวัดเราแฮปปี้มากให้ใครเป็นมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงบางครั้งมีกระทบกระทั่งกันมากแต่ว่าทิ้งแล้วมันมีความสุขนะคะถ้าไม่มาก็มันไม่มีความสุขอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันเป็นแบบบ้านของเราที่ต้องไปรักเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ชีวิตของเราอย่างนี้นะคะกฐินนี่มีความสำคัญมากกับชีวิตทุกครั้งที่เราขอได้หลวงปู่เนี่ยก็จะได้สมความปรารถนามากกว่าที่เราคาดหวังทุกครั้งเลยค่ะครับมันจะได้เวลาน้อยหรือเป็นเดือนหรือเป็นปีนี่แปลว่าบุญเราหย่อนเราต้องทำให้เพิ่มเราต้องคิดว่านั่นน่ะสิ่งที่เราต้องการครับเราจะต้องได้เราต้องเป็นนักสู้ชีวิตก็มีความสุขจะอยู่ท่ามกลางของนักสร้างบารมีด้วยกันใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของสุดยอดนักสร้างบารมีของวัดภาวนาพามบีชนะครับต้องบอกว่าทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านทุ่มทั้งกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานะครับแล้วก็แรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาทั้งหมดทุ่มให้เพื่อการสร้างบารมีนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สู่สันติสุขนะครับของโลกใบนี้นะครับเรื่องราวของสุดยอดนักสร้างบารมีนะครับต้องบอกว่าเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงจริงๆเลยนะครับและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทั่วโลกก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ไปเป็นต้นบุญต้นแบบได้นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิชัยกาสินพิลาคุณพัชรากาสินพิลาและคุณมารีแดงครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับรายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับก็ต้องติดตามรับชมกันได้ตลอดต่อเนื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นะครับวันนี้เราได้สัญจรมาที่วัดภาวนาพามบีชนะครับที่สหรัฐอเมริกาต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับที่ได้เมตตานะครับให้พวกเราได้พูดคุยแล้วก็นำเรื่องราวดีๆแบ่งปันให้กับทุกท่านทั่วโลกนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ทีมงานและแขกรับเชิญนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรา